นี่นะมันพูดยากอะนะมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้นะเข้าใจยังไงอะมันพอดีเจคออะไรอแผงๆมาใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเจอเทระยำด้วยอะนะมันเจอสิ่งที่มันไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วผมอะคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าตีกับเขาอะเดือดแน่ผมไม่รู้นะแต่เซนส์ผมแม่งบอกว่าเดือดแน่มันก็เป็นวิธีเล่นเขาแต่ว่าพอเขาเลือกที่จะเล่นแบบเนี้ยผมมองว่าถ้าพวกผมไม่โอเคไม่โอเคในที่นี้คือถ้าพวกผมเดือดกลับเขาก็ต้องรับให้ได้ครับเฮ้ยขับรถเราไปเลยให้เขาเฮ้ยเอาเฮ้ยระเบิดเลยวะแต่หมดโอ้ยน่าอยู่กว้างว่ะนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมลิขิตดูมีคนระเบิดประตูน้ำอะไรครับพี่วันเรียนครับเรียนหมดเลยนะจบด้วยดีไหมจบด้วยดีไหมถามก่อนอันนี้นะถามแบบต้องการคำตอบแบบจริงๆหรือเอาคำตอบจริงๆเฮียกูแบบคือถ้าคำตอบจริงๆนะสำหรับผมนะผมไม่ส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับคนหลักๆหรือคนเก่าๆของเขาผมไม่มีอะไรเลยมึงจะบอกว่ามีคนใหม่ๆเหรอใช่คนใหม่ผมคล่องที่สุดเลยทำไมอ่ะเขาทำอะไรมึงอ่ะผมเจอการเล่นหลายอย่างแล้วผมว่าผมส่วนตัวผมไม่โอเคอ่ะทั้งขับรถชนทั้งใช่อยู่ว่าไอ้ในไฟมันก็ปกติแหละแต่จุดที่ผมเจออ่ะคือแม่งเป็นจุดที่แบบแม่งไม่คนชนอ่ะแต่แม่งก็ชนอ่ะแบบชนแบบเหมือนตั้งใจอะไรเงี้ยผมเลยแม่งไม่ใช่ละแล้วมันแล้วตอนที่มันชนมันขอโทษมันก็ไม่ได้แบบนานึกภาพไปแบบคนขอโทษจากไอ้โทษด้วยอ้วนเพื่อนโทษดิอะไรเงี้ยไม่มันก็แบบโทษอย่างเงี้ยใครจะไปรับอ่ะผมก็ไม่รับผมก็แบบมึงอยากชนก็ชนไปผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ผมไม่รับประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวผมกับเบฟเบ้โชคส้มคนเก่าๆอ่ะครับผมโอเคหมดผมไม่ติดอะไรเลยคนที่ไม่ได้บัฟคนใหม่ๆคนที่ไม่ได้บัฟไม่ได้ไอ้เรื่องบัฟอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าบัฟในไฟอ่ะแต่มันจะมีบางประเภทอยู่มันมีแบบมันแปลกๆกับผมอยู่มันมีอยู่ครับแบบเหมือนแม่งกับส่วนตัวง่ายๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะใช่หรือเปล่าเขาจะส่วนตัวมึงจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงได้ไหมกูไปขี้ก่อนเดี๋ยวมาได้ครับไม่ไหวละอยู่ไหมเข้ามาเบอร์เลยแต่มันมาดูแป๊บนึงเขาเลือกกันไปหมดแล้วนะเหลือแค่นั้นแป๊บนึงผมไปเข้าน้ำแป๊บนึงแค่นี้ใช่ไหมครับใช่เขาเลือกไปหมดแล้วใช่ใช่เฮ้ยผมว่าผมมีแก๊งที่น่าสนใจอยู่เขาหน่องกันไปหมดแล้วอันนี้ทำอะไรออกวะไอ้เขาให้เก้าอี้เทสแก๊งเทียร์ซีไงเพื่อนอ๋อเทียร์บีเทียร์ซีว่าแก๊งไหนพร้อมเล่นบ้างไม่แล้วเทียร์สองเขาซัดไปหมดแล้วหรอซัดหมดแล้วหรอส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ซัดไปหมดแล้วประมาณเดี๋ยวผมดูให้กี่แก๊งแล้วที่ซัดไปเราไอ้นี่เทียร์ซีเฉยๆนี่มีอย่างเดียวโตโยเทียร์ซีมันเทียร์บีเดียวไม่ได้ทดสอบมันมีบางบีที่เข้าไปด้วยดิพวกวีริสแล้วคนก็บีนะเอาง่ายแก๊งเข้าขายเทียร์บีเทียร์ซีอ่ะเอ้ยเข้าขายเทียร์ซีอ่ะคือเทสถูกต้องไหมที่คุยกันอันนี้เขาไม่ขยับเลยเราเลือกได้แค่แก๊งเดียวเหรอครับหรือว่าเลือกได้เท่าไหร่ก็ได้ส่วนใหญ่เขาเลือกกันรอบละ3แก๊งครับ3รุ่ม1ยังมีครับพี่วันใช่ครับ3รุ่ม1ยังได้นะ4รุ่ม1ก็มีฮะงั้นเอาหมดนี่รุมเลยรอได้นะพี่วันจริงเขาก็รุมอยู่นะเมื่อวานโอ้ไม่เอาดีกว่ามันน่าจะเยอะไปเซคชั่นน่าจะไม่พอันนี้คือผมจิ้มได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ก็ติดต่อว่าพี่จะนัดเขาตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมพี่ไปคุยกับเขาก่อนนะไปบอกเขาให้เขารู้รับรู้ได้เขาเตรียมของได้ไปสู้กับพี่อันนี้ต้องให้สภาประกาศเรียกเข้ามาไหมหรือว่าผมไปคุยได้เลยพี่คุยได้เลยพี่คุยได้เลยครับพี่เพื่อนไปคุยได้เลยโอเคได้ครับแบ็คไว้น่าจะต้องตัดทิ้งผมมองว่าไม่น่าได้ไม่น่าสมควรเท่าไหร่หมายถึงผมไม่น่าไปสมควรเทสเขาจริงๆผมมีคอมเมนต์ให้พี่นะถ้าพี่จิ้มแก๊งไหนมาอ่ะสภาว่ามาเลยครับผมในใจผมไม่3แก๊งที่พี่ไม่น่าเทสอ่ะก็คือเทสไปก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ก็มี CDG แต่วันเทสกับแบ็คไวท์ที่เหลือที่เหลือน่าจะได้นอกอยู่ CDG น่าจะไม่รู้เรื่องเหรอทำไมถึงเป็น CDG เพราะตอนแรก CDG เขาให้ข่าวว่าเขาจะแยกย้ายในวันที่15ในเมื่อเขาสามารถเป็นใบดิประชาชนได้แล้วครับแยกย้ายอ๋อโอเคก็ไ
ไม่น่าจะได้อะไรแต่แบ็กสโมกกับอินิกมาเนี่ยกับฟอนเทียผมสนใจนะที่ผมสนใจที่อาจจะให้พี่เล่นได้ผมมีในใจแค่อนาเธอร์พี่อนาเธอร์เหรองั้นเอาอนาเธอร์มาด้วยก็ได้4แก๊งเลยซีเป็นแบ็กสโมกอินิกมาฟอนเทียแล้วก็อนาเธอร์ครับผมเอา4แก๊งนี้ผมจดไว้ให้4แก๊งนี้โจฮะไอ้โจครับกูเรียกมึงเนี่ยมึงได้ยินกูไหมได้ยินครับพี่พิมพ์ลง Twitter หน่อยครับพิมพ์ว่าแก๊งอนาเธอร์ฟอนเทียแบล็กสโมกอินิกมาตัวไหนไม่เข้าใจบอกว่าเขียนยังไงถามเดี๋ยวจะพิมพ์อนาเธอร์ฟอนเทียแล้วก็ฟอนเทียมา FONTIERS แบล็กสโมกแล้วก็อินิกมาอีนิกมาเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยแล้วก็แบ็กสโมกใช่ไหมพี่มือโคตรเสียวใช่สี่แก๊งไม่มีสายเอ้าเสียวเกินพิมเลยบอกว่าสี่แก๊งนี้ขอเชิญพี่บ้านโอเวอร์ด้วยครับเฮ้ยพี่บ้านพี่ว่าครับโอเวอร์ได้สี่แก๊งนะแก๊งไหนบ้างคะข้าวกินยามามีฟอนเทียเรียกอะไรอนาเธอร์แบ็กสโมกแล้วอินิกมาครับคุณว่านคะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงสี่แก๊งนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้เทสแต่ทีเนี้ยมันมีแก๊งนึงเมื่อวานที่9 AD3 ที่เทสได้แป๊บเดียวอ่ะคือ อาเทน่าเข้ามาหลังลีแล้วเมื่อกี้ติดต่อเขาไปแล้วเขาขอเวลาแป๊บนึงเขาจะไปถามแก๊งว่าจะเอายังไงเพราะว่ารอบที่แล้วเขาไปเทสเมื่อคืนเขาไปเทสกับกากินั้นได้รอบนิดรอบนิดเองค่ะเพราะเขาไปเสริมอีก3แก๊งมันไม่ได้เต็มที่อ่ะรอคำตอบแป๊บนึงได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาโอเคขอเพิ่มอาเทน่าอีกแก๊งนึงได้ไหมคะแฟนเหลืองอาเทน่าอาเทน่าโฮลดิ้งค่ะสีเขียวค่ะสูตรเขียวให้เขาเทคกับผมไหมล่ะทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวรอคำตอบแป๊บนึงได้ไหมถ้าเกิดเขาโอเคคุณว่านรับไปอีกแก๊งได้ไหมได้ได้เลยครับเอามา5แก๊งเลยก็ได้ทั้งนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำ5แก๊งเลยก็ได้หายเป็นไฟล์รอแล้วผมหน้าบ้านเดินหัวแน่เลยน้าไปขี้เสร็จยังเนี่ยนะไอ้โถแต่มันเฮ้ด้วยแต่มันเฮ้เขาพักชั่วคราวแต่มันเฮ้พักสล็อตเลยใช่ไหมพักค่ะพักเลยเอ้ยจะไปเล่นที่อื่นเขาได้ยุบแก๊งอยู่แล้วอ่ะค่ะจริงๆไม่ต้องเฮ้ก็ได้ไม่รู้ว่าเขาแบบเขายุบแน่ๆพีจีคนเหลือน้อยมากใช่ค่ะเขาแค่รอออกมาออกเลยก็ได้ดีๆเฉยๆผมไปถามมาเขารอยุบแล้วครับพี่ว่าโอเคไอ้เหี้ยแม่งตีกันทีไรจบไม่สวยตลอดใช่ไหมนะตีกันทีไรจบไม่สวยตลอดยังไงนะทำไมน้าพูดนะฮะไหนลองวิเคราะห์มาดิลองวิเคราะห์มาดิแบบคือรอบนี้มันจบแบบประมาณไหนก็ถ้า 100% ผมว่าก็70 80แล้วนะสรุปคือมันจบเพราะบูหรือว่ามันจบเพราะลิมิตหรือว่าไอ้นี่หรือว่าแบบยอมเอ้ยโอเคแล้วหอมปากหอมคอแล้วก็จริงๆเพราะผมก็ไม่ได้คิดจะย้ำอาวุธเขาหรืออะไรนะแต่อาวุธหายเหรอขอดาว50ดวงครับเจมขอบคุณมากครับแล้วก็ไม่ได้มีความคิดจะย้ำด้วยครับไม่มีเลยในหัวก็คือก็เล่นตามลิมิตใช่ครับเล่นตามลิมิตนี่นะมันพูดยากอะนะมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้น้าเข้าใจยังไงอะมันพอดีเจออะไรแผงๆมาใช่ไหมล่ะก็เลยแบบเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเจอเทระยำด้วยอะนะมันเจอสิ่งที่มันไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วผมอะคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าตีกับเขาอะเดือดแน่ผมไม่รู้นะแต่เซนส์ผมแม่งบอกว่าเดือดแน่มันรีให้ผมส่งให้เลยไหมครับผมพอดีผมกลับมาสภาผมไม่คิดว่ามันผมจะเจอแบบเนี้ยแบบผมก็งงเหมือนกันนะตอนที่รู้ว่าเขาเล่นหน้าบ้านอ่ะตอนที่ผมโดนช่วยมาแล้วอ่ะ
ก็งงอยู่แต่ประเด็นคือตอนตื่นขึ้นมาก็มีน้องไอชลีก็มาบอกว่าตื่นขึ้นมาอยู่แถวเคนไอ้มืดไปช่วยไอ้มืดบอกว่าเล่นบนเคนใช่ครับก็เลยไม่คิดว่าเขาจะเล่นแบบนี้เหมือนกันนะไม่หรอกคนเขาแบบเขาคงคิดถึงไอ้นี่แหละว่าแบบอยู่บนเคนมันเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบหายสูงไงผมเข้าใจครับมันก็เป็นวิธีเล่นเขาแต่ว่าพอเขาเลือกที่จะเล่นแบบนี้ผมมองว่าถ้าพวกผมไม่โอเคในที่นี้คือถ้าพวกผมเดือดกลับเขาก็ต้องรับให้ได้ครับอันนี้ในมุมของผมนะในมุมของผมนะความจริงมันก็มี GPS อะไรอำนวยความสะดวกแล้วนะก็ถูกครับหรือว่า G ออกอ่ะต้องพ้นใหม่ไหมพี่มันพ้นแล้วมันพ้นแล้วโหเฮียมึงเชื่ออะไรเนี่ยหัวมึงน่ากินดีว่ะนะเชื่อแม่งเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนไอติมตอนเด็กๆอ่ะสายลุงอ่ะแต่ละกันเอาไว้เถอะนะ GPS อ่ะเอาไว้นั่นแหละครับไม่ต้องเอาออกหรอกไม่เพราะว่าคือลง GPS ก็หวังว่าจะได้แบบเห็นฉากแบบมันนึกภาพออกไหมเห็นฉากแบบผมไล่ล่าช่วยเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามไงนะพวกผมก็พยายามเล่นแบบนั้นอ่ะผมพยายามจะไม่กลับบ้านไม่อะไรแต่บางอย่างบางทีมันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องทอนคืนบ้างเขาเล่นแบบนี้เราก็ต้องเล่นแบบนี้ใส่โอ้ปวดเฮดอ่ะแล้วนี่คือมึงยื่นประสงค์ที่จะฮะมึงทำอะไรอ่ะมีเรื่องเหรออ่ะมึงคุยก่อนเลยอ่ะไม่ผมไม่นะที่ว่าเทสเทียซีไงเก้าอี้ได้เทสเปล่าโอเวอร์อยากเทสมึงจะนี่ด้วยเหรอใช่ผมอยากแล้วมึงคุยกับสามแก๊งที่เหลือยังผมเลือกไป4แก๊งอ่ะแล้วก็มีอีกแก๊งนึงอ่ะ5แก๊งที่สภาบอกว่าเหมือนจะเขาจะยกเลิกกับกีนังอ่ะแล้วเดี๋ยวให้เขามาเทคกับผมเป็น5 1อ่ะหรอเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเขาผ่านแล้วอะไรเงี้ยมึงก็ไอ้นี่ก็ได้นะมึงไปคุยกันเองอ่ะมึงจะเทคเขายังไงแล้วก็ที่เหลือกูก็แค่อ่านสรุปที่พวกมึงส่งมาให้อ่ะอ๋อโอเคได้ครับได้อันนี้แก๊งอะไรครับสวัสดีครับแบ็คคาโมครับโอ้โหเขาก็เพิ่งพูดอยู่ไปถามเขาแก๊งอะไรเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรอ GPS มันไม่มันคือควรมันควรจะเป็นภาพรวมที่ว่าแบบขับไล่ล่ากันเว้ยไม่ใช่แบบปนเทียกักทรงกักศพเทระยำอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะหมดไปได้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าเขาก็เลิกเอากระจัวออกกันนะเมื่อเอาข้าวรับแขกหน่อยเพื่อนเอาข้าวรับแขกหน่อยเพื่อนเสิร์ฟข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้พูดกับคุณเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงปากดีเหรอนาทุกไอ้สัตว์มึงนี่เฮียใส่สูทดำแล้วทรงพลังนะเฮียนี่พี่ฟริดาครับพี่มองว่าบีซีเป็นแก๊งแฟร์แต่พอเจอจริงๆผมไม่ได้ดูเขาเล่นคือช่วงนี้ผมแบบผมก็ปล่อยเด็กดูเสร็จปุ๊บผมก็ไปคิดงานต่อไงผมก็เลยไม่ได้ตามดูโอ้จะเลี้ยงข้าวหญิงไม่มีข้าวหญิงไม่มีข้าวแดกไอ้สัตว์ไม่มีเหมือนกันไอ้เฮียเขาได้เพื่อนช่วยโคตรมันมันควรภาพมันควรจะออกมาเป็นอย่างนั้นครับเพราะตอนแรกเงื่อนไขอ่ะคือตอนแรกใช่ไหมคืออย่างนี้คือตอนแรกอ่ะเซตไว้เป็นต้องมี2คนขึ้นไปในรถแล้วก็ติ๊กคอยจุดแต่ว่าอันนั้นอ่ะถ้าเกิดว่ามันส่งมาทุกๆ3วิใช่ป่ะแล้วต้องติ๊กจุดอ่ะมันบั๊กแมปก็เลยเซตเป็น GPS ของตำรวจที่มันไม่ได้เป็นบั๊กแบบแทนแต่มันก็สะดวกสบายขึ้นน่ะก็ไปคนเดียวได้อ่ะจากเดิมที่ควรจะไปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเขาบอกเขากลัวพี่ว่าไม่ดึงได้สักเคส2เคสแต่พอเข้าใจได้อันนี้โดนเยอะเหรอแต่ผมว่านะผมก็สงสารเบฟเหมือนกันนะแบบคือน้องมันแบบน้องมันก็สู้มาตลอดแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนแบบอะไรหนักๆมากอ่ะคือต้องเข้าใจเบฟด้วยคือผู้หญิงกันเนาะเราก็เข้าใจอ่ะครับคุณเข้าไปครับแล้วผมถามหน่อยดิคุณมาคนเดียวเลยครับเนี่ยใช่ครับใช่ไปฟังข้อมูลไปเก็บข้อมูลแต่ว่าครับนะครับแล้วไอ้เทสเทียซีนี่นะต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมครับคืออ่ะมาฟังหลักเกณฑ์การประเมินกันมาอย่างนี้ที่กูต้องการเทสใช่ป่ะคือกูต้องการเทสแบบว่าอ่ะมึงคุยกับเขาก่อนแต่กูจะดูความพร้อมว่าถ้าเกิดสมมติมึงบอกเขาวันนี้อ่ะสมมติตอนนี้มึงบอกเขาใช่ป่ะอีกชั่วโมงนึงอ่ะ
เขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วคือกูจะดูความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องจำนวนคนจำนวนของเข้าใจฟิลไหมไม่ใช่ว่าคงสภาพแกงไว้เพื่อใช้ประโยชน์จากสภาแล้วก็ไม่มีอาวุธอยู่ในแกงเลยมึงนึกภาพบอกไหมกูจะยกตัวอย่างให้มึงฟังง่ายๆเลยแกงแม่งเข้ามา4เดือนใช่ป่ะบางแกงอ่ะเข้ามา4เดือนอ่ะมึงคิดว่าประมาณ20กว่าคนอ่ะจะมีอาวุธชิ้น2ชิ้นมึงเป็นไปได้ป่ะผมว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะเออนั่นแหละคือเหตุผลที่กูทดสอบแล้วเดี๋ยวกูจะระเบิดเทียร์ซีทิ้งด้วยน้าก็ช่วยไปเยอะมากนะผมได้20ดวงโอ้โหแล้วน้าก็ให้เวลานานนะเชี่ยแม่งคือใครเข้ามาคุยก็แทบยกหนี้ยกสินให้หมดเหี้ยให้เขาโตไวไวสุดท้ายแม่งแบบมึงรู้ป่ะกูสูญไป 4-500 ล้านแล้วอ่ะสูญฟรีๆเลยอ่ะไม่รู้แม่งเอาไม่รู้แม่งเอาเงินกูไปขายป่ะไอ้เหี้ยจริงๆพูดจริงใช่นะผมได้ข่าว SMB ไปขอความช่วยเหลือจากน้าเหรออ๋อไม่เขาคุยเรื่องสูตรเขามาคุยเรื่องสูตรเฉยว่าแบบเอ้ยเนี่ยตอนแรกนายกเขาบอกว่าเออไฟล์มันใหญ่ไปนะลงไม่ทันเขากลัวโดนโอเวอร์ตีและอย่างคือเขาติดหนี้กูอยู่อีก11ล้านอ่ะฮะใช่หรอไอ้ตอดยืมไงใช่ไหมอ๋อตอดติดเออวันนั้นผมเห็นโพสต์ทวิตเตอร์อยู่บอกว่าอะไรทำงานใช้หนี้11ล้านผมก็เลยสืบมาอ๋อเป็นหนี้สภาคือให้พุ่งตรงนะอ้วนของปัจจุบันอะอาวุธอะแม่งเข้าถึงง่ายเว้ยแต่เหี้ยปัญหาคือไวเบเนี่ยไอไวเบเหี้ยเนี่ยทำให้กูผลักดันไม่ได้เลยอะสำหรับแก๊งใหม่ๆที่เข้ามามึงนึกภาพออกไหมอ้วนเออผมว่าส่วนใหญ่มันโดนเบรกเพราะไวเบนะใช่คือตอนเนี้ยมันขยับอะไรไม่ได้เลยคือของอย่างอื่นอะกูหามาทดแทนได้แต่ไวเบเนี่ยไวเบเนี่ยยัดแม่ก็ละแสนท่าพ่อมึงเหอะแล้วอย่างเงี้ยกูถามมึงจริงกว่าเขาจะสะสมอาวุธได้ครบคนหนึ่งนะเว้ยไอ้เหี้ยตายอิ่มไม่ต้องเล่นแล้วน่ารู้ป่ะผมเปิดกระชา 5,000 ลูกได้ไวเบ17อันโอ้โหแม่งกูเครียด 5,000 ลูกนะ 5,000 ลูกอ่ะ 50,000 บาทอ่ะได้17ก้อนเอางี้แล้วกันอ้วนถ้าเกิดสมมุติกูออกสภากูอยู่โอเวอร์แล้วกันกูเครียดฟาร์มอ่ะพุ่งตรงเมาเวอร์ไงก็ต้องฟาร์มนะไม่ฟาร์มไม่ได้พี่ดำยังจ่ายเงินแก๊งเลยเอากูจ่ายให้ไงแต่กูไม่ฟาร์มอ๋อถ้าจ่ายก็ไม่มีปัญหาไม่ฟาร์มไม่เป็นไรวันเท่าไหร่วันเท่าไหร่ตอนนี้เก็บวันละแสนครับกระจอกโอ้วันละแสนก็พอแล้วผมเน้นขายยานะผมตัวขายยาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกูให้มึงจ่ายแทนกูทั้งหมดเลยทำไมผมจ่ายอ่ะเอามึงก็จ่ายให้พี่ให้น้องไม่ได้ไงสัตว์จ่ายไม่ได้ไงพี่ดำผมยังไม่จ่ายให้เลยนะเออมึงไม่ต้องจ่ายให้ดำมึงจ่ายให้กูได้ธนากล้ามาเดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้กูกล้าแต่มันไปไม่ได้แต่ไปไม่ได้นะมาไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วชีวิตเด้อไอ้เหี้ยทุกวันนี้เดียวไปเดียวมาเดียวไรเดียวคือเดี๋ยวผมจะพูดนะนิดนึงคือเรื่องระหว่างโอเวอร์กับบีซีอ่ะน้าไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นคือสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงมันสักวันนะมันแค่อาจจะแค่อารมณ์ตอนนี้เฉยนะอีกสัก 3-4 วันอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ครับนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสขนาดนั้นไม่ใช่ว่าพวกผมตีแก๊งเขาแล้วมันจบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จบดีครับนะมันก็จบดีสำหรับส่วนระหว่างส่วนอย่างที่ผมบอกส่วนตัวของ BC ที่อยู่มานานอ่ะของคนนานๆอ่ะเขาโอเคหมดทุกคนคนในแก๊งไม่มีใครไม่โอเคเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าโอเคเราพี่น้องกันมาก่อนเราไม่ใช่พี่น้องมาก่อนหรอกเราไม่ได้คิดจะตัดพี่ตัดน้องด้วยสักหน่อยมันก็เป็นแค่ข้อสัญญาที่เราผิดข้อตกลงกันแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะอะไรยังไงผมก็ไม่รู้หรอกมันก็จะผิดข้อตกลงไหมมันถามในมุมเขาที่เขามาพูดวันนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่ผมฟังเข้ามาเขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันก็ตามระเบียบมันก็ผมเคยคุยกับเขาแล้วว่าสักวันน่ะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องได้ตีกันผมเคยบอกเขาแล้วยังไงก็ต้องได้ตีก็จะด้วยเรื่องอะไรสักเรื่องแต่อย่างน้อยต้องมีสักครั้งที่เราต้องตีกันแบบจริงจังด้วยไม่ใช่แบบตีเฟดหรือแบบตีอะไรแบบนี้ผมเคยบอกเขาไปแล้วนานมาแล้วผมเคยบอกเขาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกผมแอบกังวลอยู่ผมกลัวเบฟกลัวเบ้เขาจะเครียดผมกลัวอยู่ผมก็แอบเป็นห่วงอยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้มันเป็นไรหรอกเขาอยู่มาหลายเจนแล้วแต่ปัญหาของเขาจัดการเองได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวหลักๆเขาไม่แผ่วหรอกเขาก็ทำแก๊งต่อนั่นแหละแต่ตัวเด็กๆเนี่ยแหละพอมันเจออะไรที่แบบบีบคั้นไปที่กูต้องมาถามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากเสือกนะแต่ว่ากูต้องรู้นิดนึงว่าเฮ้ยมึงจบโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติมึงจบไม่โอเคเนี่ยกูจะได้เอาไปดูต่อว่าเฮ้ยกูควรจะควบคุมขอบเขตของอารมณ์พวกมึงยังไงแล้วรอบหน้าแก๊งอื่นอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมครับครับเข้า
ใจครับคือกับก็อย่างที่บอกนะตัวหลักๆ VC ไม่มีอะไรเลยครับแต่คนใหม่ๆเนี่ยผมว่าผมไม่รู้นะว่าอะไรยังไงนะแต่ผมว่าคนใหม่ๆที่เข้าไปอ่ะมีแผลของผมแน่นอนเพราะว่าบางคนที่เข้าไปอ่ะเคยมีแผลของผมมาก่อนด้วยไซยาไนก็ไม่ใช่ว่าผมไปปฏิบัติตัวดีกับเขานะผมก็เคยไปซัดเข้ามาทีนึงนะไซยาไนอ่ะแล้วก็คาเมลอนนะก็รู้อยู่คนในคาเมลอนก็ไปอยู่ VC เยอะยังบอสอย่างเงี้ยเอาบัตอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีแผลพวกผมอยู่นิดนึงแหละไม่มากก็น้อยผมถึงบอกว่าคนหลักๆ VC อ่ะไม่มีใครซีเรียสไม่มีใครอะไรเลยบัฟเต็มที่คนหลักๆ VC แต่พวกนั้นก็บัฟได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยในไฟท์แต่มันจะมีบางอย่างที่มันแม่งแบบไอ้เหี้ยพอแม่งฟังแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ละมึงไม่ได้บัฟด้วยแบบในไฟท์ละมึงแบบแปลกๆละอะไรเงี้ยมันก็มีพวกผมก็คนน่ะนะต่างคนต่างมีอารมณ์มันก็มีกันบ้างอ่ะนะเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าผมจะไปทำอะไรเขาไหมส่วนตัวผมไม่ทำอยู่แล้วผมก็อยู่ที่นี่ของผมอยู่ที่นี่แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่ส่วนตัวตรงแก๊งจะยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงแต่กูเข้าเรื่องแล้วกันกูขอยืมดอทสัก2วันได้ไหมอยากขับโก้ดอทเหรอนายเอาดอทสองวันใช่ได้นะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่ากูเอาถาวรเลยถ้าถาวรผมว่าแลกกับเมมกะลีไม่น่าได้นะไม่เอาเอาไปทำอะไรแล้วโหอันนี้ดีกว่านะแก๊งเทียนซีมาละเดี๋ยวผมไปเทียนดีกว่าสวัสดีครับทุกแก๊งเลยสวัสดีครับไอ้มืดไอ้เขี้ยมแย่ไอ้เขี้ยอะไรวะพี่เขาจะเอาแก๊งโอเวอร์พี่มืดเอาไหมครับเดี๋ยวผมจ่าย5 เหรียญให้เลยพี่มืดมานี่ดิพี่วิทยากรรมเป็นไงบ้างครับวิทยากรรมวิชาลีครับวิทยากรรมเขาเป็นไงบ้างโอ้เป็นภาระแก๊งเป็นวันนะไอ้เหี้ยนั่นน่ะอ่ะสวัสดีครับอันนี้มีแก๊งอะไรบ้างเอ่ยมีโอเคครับน้องเบลฟอนเทียปักหมุดโพสต์ไหนอ่ะโอเคปักหมุดได้เลยเอเทน่ากับแบ็คสโมกแล้วอันนี้ล่ะฝั่งนี้แก๊งอีนิกมาค่ะอีนิกมาโอเคคืออย่างงี้ครับผมจะขอเทสทั้ง5แก๊งพวกคุณโอเคไหมครับกับการที่ผมจะขอเทสพวกคุณโอเคครับได้ครับได้ครับคุณลองไปคุณจะลองคุยกันก่อนไหมว่าคุณคิดว่าจะพร้อมตอนไหนภายในกี่ชั่วโมงกี่วันคุณลองคุยกันก่อนไหมได้ครับโอเคครับเชิญงั้นลองไปคุยก่อนก็ได้ครับผมว่าจะพร้อมตอนไหนใช่ครับส่งแรกสุดไม่ต้องส่งซ้ำครับเฮียพี่ถอยไม่ทันเลยไอ้เหี้ยถอยไม่ทันเลยแล้วกอกเกิดก็ไม่ได้ใส่เลือดก็ยังไม่ได้เพิ่มเฮ้ยไอ้โตโยมึงพิมพ์ประกาศของสภาทั้งในทั้งนอกเลยบอกว่าสิ้นเดือน7จะไม่มี TRC อยู่ในวอทแล้วตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ต้องนะมาแล้วโอเคครับพี่วายอยู่ไหนอ่ะพี่แดกเกอร์กลับของความรักพี่ปากฉลามมึงอ่ะที่แน่ๆอ่ะเป็นเพื่อนครับ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 มาไม่พร้อมจริงๆครับพี่อันนี้เขาบังคับเล่นไหมอ่ะครับงั้นผมขอสอบถามด้วยครับทำไมถึงไม่พร้อมเหรอครับผมยังเป็นหนี้อยู่เลยครับตอนนี้เป็นหนี้ไอ้ถงเป็นหนี้ดูไว้ช่วยติดเตียงหน่อยเป็นนี่ดูไว้อยู่เท่าไหร่ครับมิถุนายนภายใน5 ล้านภายในสิ้นเดือนมิถุนายนจะไม่มีเทียร์ซีต่อไปจะไม่มีแก๊งเทียร์ซีอีกต่อไปมาส่งพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับเอาเท่าที่บอกได้เลยครับว่าเป็นนี่เรื่องอะไรฮะภายในสิ้นเดือนมิถุนายนจะไม่มีเทียร์ซีแก๊งเทียร์ซีอ๋อยูบิเตียกิฟฟินใช่ครับทำแล้วขอถามว่าอีนิกมามีคนกี่คนครับตอนนี้เต็มที่ตอนนี้มีประมาณ10 กว่าคนเองครับพี่ไม่มีแก๊งเทียร์ซีต่อไปตรงเลยนะจัดไปพูดข้อตึงอ่ะดูทรงปู่มากเลยเราอยู่ในเมืองมากี่เดือนแล้วครับบอกว่าเดือน7เดือน7นี่มิถุนาเหรอสิ้นเดือนที่สิ้นเดือนมิถุนาเรามีอาวุธกี่ชิ้นเหรอครับกูบอกว่าสิ้นเดือน7อะ6ชิ้นเดือนกรกฎาคม6ชิ้นนี่คือเป็นมีดมั้ยเป็นปักฉลามครับพี่ปักฉลามทั้งหมดเลยเหรอปักฉลาม5แล้วก็ขวาน31ครับสามหนึ่ง
เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอดูรายชื่อเราแป๊บนึงปวดหัวเลยกูแล้วเข้ามาพร้อมกับพวกกิฟฟินเลยใช่ปะเข้ามาพร้อมๆกันปะ20แก๊งจะไล่ๆกันสบายครับแก๊งอินิมานี่เข้ามาพร้อมลูกี้กิฟฟินไหมครับใช่ครับประมาณระยะเวลาประมาณนั้นครับพี่ไม่ต่างมากถ้างั้นลูกี้ครับรวมเสร็จปุ้งยัดเข้าทีบีต้องจ่ายภายในวันไหนครับ13นี้ครับพี่13นี้ใช่ครับอย่าหาว่าพี่โหดเลยน้องเพราะว่าผมดูพี่ลองมาหมดทุกวิธีแล้วเชื่อพี่เถอะพี่ทนไม่ไหวจะเคลียร์แล้วซึ่งหลายๆแก๊งเขาไปกันค่อนข้างไกลแล้วนะแล้วการไอ้นี่ของเราเนี่ยอย่าเลยน้องพี่ลองมาก่อนกูเปิดเพลงเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้อุ้มไม่ได้อะไรอย่าลองดีกว่าถ้าเกิดว่าถึงวันแล้วคุณขาดเงินคุณก็มาเอาที่ผมMC ผมบอกโจไปแล้วครับถ้าเกิดว่าสมมติไอ้โจผมให้โจดันคอนเทนต์ครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขายังอยากรักษาสภาพแก๊ง MC อยู่ก็คือผมจะไล่เขาลงอันเดอร์กราวด์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากลงอันเดอร์กราวด์ผมก็จะให้เขาขึ้นแก๊งปกติเนี่ยแหละน่าจะวันละแสนกว่าด้วยนะผมดันมาพอแล้วครับแล้วผมก็เหนื่อยมากแล้วด้วย5ล้านสำหรับ10คนน่าจะแป๊บเดียวนะฝากกดแชร์หน่อยนะครับคนดูนี่100แชร์เองฝากกดแชร์สักคนละแชร์2แชร์3แชร์ก็ได้MS เนี่ยผมจะโฮสล็อตไว้ให้เพราะว่าเขาไอ้มิเชลแคนดี้อ่ะไปดูแลครับผมมัลติเวิร์สอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะโฮสล็อตไว้ให้สำหรับเพราะว่าเดี๋ยว MS มันจะมีคนที่มีอาวุธแล้วมันฝากแชร์หน่อยครับคุณดูช่วยกันแชร์หน่อยลีดแม่งก็ลดแม่งทุกวันช่วยแชร์หน่อยได้ไหมเราคุยกับไม่ซับก็ช่วยแชร์ช่วยกันหน่อยช่วยทำมาหาแดกนะครับไปช่วยกันแชร์หน่อยครับคนละแชร์2แชร์จริงไหมมากกว่าเฟียวป่ะไอ้เชี่ยยังอยากคุยกับคนเออช่วยกันแชร์ไม่อยากคุยกับคนเนี่ยเชื่อไหมคนดู2ชั่วโมงมาเนี่ยคนพิมพ์คุยกันแค่423เองอะไรวะเมื่อก่อนแม่งเป็นไม่รู้กี่พันเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะไอ้มึงวอร์มร้อนเหรอเพื่อนอดีโจโจเพื่อนขอเป็นคนดีไอสัตว์เดี๋ยวเขาคิดว่าบอทกันหมดเออช่วยแชร์หน่อยสวัสดีดีปรีครับบอกจะจะก็หกจนที่เลือกพูดไม่ถูกเลยบีครับโอเวอร์ครับขอเป็นหลังรีเที่ยงคืนได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะนี่เทสแก๊งรอหลังเที่ยงคืนมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอุ้ยจะตายเอาดาว20ดวงครับฟริดาโอเคโอเคครับครับเน้นเสือไม่เน้นพิมพ์เหรอครับไอ้อ้วนครับคืออันเนี้ยเทสคือกูพูดเลยนะว่ากูเบื่อมากเลยกับการแบบนัดกันเข้าอ่ะมึงเข้าใจป่ะเดี๋ยวอย่างนี้ครับมึงแค่ถ้าเกิดมึงจะเทสเขามึงบอกให้เขาเตรียมตัวเลยให้เขาเตรียมตัวเปลี่ยนสูตรได้เลยแล้วบอกให้เขาพิมพ์ดาร์กแชทบอกเพื่อนว่าแล้วมึงจะเริ่มมึงก็เริ่มเลยกูไม่รอหรอกนะไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าจะเทสใครสักคนนึงต้องมานั่งรอเป็นเวลามันไม่ใช่ที่นี่วอร์ซิตี้ไม่ใช่เตรียมซิตี้ไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะได้นะเออได้ครับแม่งไอ้เหี้ยวอร์ซิตี้นะเว้ยไม่ใช่เตรียมซิตี้ครับผมครับผมมาแล้วภาษาจะแดกแอดยศในดิสยังไม่ได้จ่ายเลยแป๊บนึงมันทำไงวะแป๊บนึงนะเกิน4โมงเย็นครับ4โมงครึ่งเดี๋ยวน้องเบลรอลงสตรีมก่อนได้ไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ต้องมีไปคุยเวิร์กช็อปด้วยแป๊บนึงนะไม่งั้นคงอันนี้มันเป็นการเทสแป๊บนึงนะน้องเบลเดี๋ยวขอสตรีมก่อนครับผมอย่าให้เข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็นานแล้วอ่ะมัน4บางแก๊งก็4 5เดือนคนในบางแก๊งอยู่มาก่อน 4-5 เดือนด้วยเข้า
ครับผมยังไงเราสร้างดาร์กแชทแล้วคุยกันได้เลยครับแล้วก็คือผมจริงๆคนดูผมแม่งโคตรเบื่อกับการแบบเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเวลานี้นะเดี๋ยวเข้าเวลานี้เดี๋ยวเข้าเวลานี้นะแม่งนัดกันเข้าแม่งจนแม่งกลายเป็นเตรียมซิตี้ไปแล้วไอ้เหี้ยเตรียมเวลาเข้าซิตี้อ่ะเฮ้ยโอเวอร์ปล่อยพี่เซตของนี่ปี่ไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยเป็นพูดแทนอ้วนอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหใส่สูตรเซตของไปไอ้บอเป็นสูตรดิกูพูดแทนอ้วนอ่ะอะไรนะเพิ่งตื่นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยใส่สูตรใส่สูตรใส่สูตรทำนาแล้วลูกกูไปไหนเนี่ยลูกน้าน่าจะไปกับนี่ครับนะน่าจะไปกับถูกครับเดี๋ยวนี้ไม่เอาพ่อแล้วหนูหิวข้าวมากินโจ๊กครับพ่อไม่เป็นไรพ่อสูตรเดี๋ยวเอาทำไมจะไม่เอาพ่อเราแป๊บนึงพ่ออยู่ไหนงอนออกวอเป็นไงเอ้ยตัวโยไปอ๋อตัวโยมึงต้องอยู่ดูนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องอยู่ดูโอเคโอเคโอเครายงานมาด้วยได้ครับที่นะครับท่านดูไว้เขาแจ้งผมนะครับเขาติดอาทีไปได้แค่แก๊งเดียวครับตอนนี้ติดเลยนะอาร์ทีครับนะคือตอนนี้ดูไว้ทดสอบ3แกงครับมีอาร์ทีเนวาดาแล้วก็มีแกงอีกแกงนึงก็คือ UTC ครับแล้วก็วิลิชครับนะก็คือตอนนี้อาร์ทีเขาขอตีหลังเที่ยงตีหลังไปบ้านดูไว้หลังแอดดอปโอเคครับนะได้ครับแอดดอปกี่โมง4ทุ่มครับนะ4ทุ่มพ่อมึงสิAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.